คือตอนนั้นคือพี่คนนั้นเขาหนูไม่ได้คุยแล้วค่ะ อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้มีเวลาให้คือมันอาจจะเข้าใจกันยากหนูเข้าใจเพราะว่าคือด้วยอาชีพของหนูมันทำงานมันเริ่มไม่ตรงเวลาแล้วก็บางทีเวลาเราเหนื่อยเราก็อยากพักเพื่อวันต่อไปในการทำงานของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็อยากได้เวลาเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็คงให้ไม่ได้คือด้วยความที่มันให้ได้เท่านี้จริงๆอะไรเงี้ยก็ยังเป็นพี่ที่ดีต่อกันคือยังน่ารักเหมือนเดิมค่ะแท็กหาพี่มีนบอกว่าอะไรนะให้อยู่โสดเพื่อนก่อนไม่มีอะไรค่ะก็อยู่โสดเป็นเพื่อนกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งไปไหนอะไรเงี้ยค่ะแซวค่ะค่ะเห็นช่วงนี้เพื่อนค่อนข้างที่จะชีวิตดีในทุกๆด้านอะไรเงี้ยมีแอบกระซิบว่า5ปีหน้าเหรออะไรอย่างงี้ให้พี่มีนตอบดีกว่าก็มีคุยนิดหน่อยค่ะแต่ว่าไม่ได้แบบมันอาจจะไม่ลงดีเทลละกันคือหนูก็ห่วงเราห่วงแหละเพราะว่าเรารู้สึกว่าทุกคนเวลาจะใช้ชีวิตคู่ค่ะทุกอย่างมันก็ต้องใช้เวลาเนาะวันนี้เรารู้สึกว่ามันแฮปปี้มากๆแต่เราก็ยังอยากให้ดูไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่งฟ้าแบบยังค่ะยังต้องทำงานในวงการบันเทิงอยู่ค่ะ